หลายคนอาจจะถึงบ้านกันแล้วด้วยซ้ำไปนะคะวันนี้เนี่ยการจราจรบนถนนสายเอเชียในช่วงจังหวัดนครสวรรค์ช่วงเช้าที่ผ่านมารถไม่มากค่ะยังคล่องตัวอย่างมากเลยนะคะรวมไปถึงถนนหมายเลข117ทางเลี่ยงนครสวรรค์ไปที่พิษณุโลกรถก็บางตานะคะส่วนที่คอขวดแยกเดชาติวงศ์นะคะซึ่งมักจะเป็นจุดที่รถติดทุกเทศกาลเลยนะคะทางหลวงนครสวรรค์ที่1เขาก็เตรียมแผนในการระบายรถให้แต่ตอนนี้รถก็ยังคงน้อยอยู่จุดนึงที่จะต้องทำก็คือเรื่องของการปิดจุดกลับรถที่เป็นจุดเสี่ยงและทางแยกต่างๆให้รถวิ่งตรงได้เร็วมากขึ้นค่ะก็มีความจำเป็นที่บางจุดเราอาจจะต้องปิดกับจุดกลับรถซึ่งเป็นจุดอันตรายบนทางหลวงปิดทางร่วมทางแยกนะครับให้เราจัดหาจุดกลับรถที่สะดวกปลอดภัยให้นะครับเป็นช่วงระยะเวลาแค่เทศกาลสั้นๆขอให้อดทนกันแล้วก็เดินทางด้วยความระมัดระวังแล้วก็ใจเย็นๆกันนะครับให้มีสติกันครับหลายคนบ่นบอกว่าตั๋วเครื่องบินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้แพงมากนะคะฉะนั้นเราไปดูกันที่รถโดยสารกันค่ะที่สถานีรถไฟพิษณุโลกในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลกนะคะก็คึกคักเลยทีเดียวค่ะมีประชาชนที่ทยอยเดินทางล่วงหน้าหลีกเลี่ยงความหนาแน่นแล้วนะคะทยอยซื้อตั๋วล่วงหน้ากันจนเต็มค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นเส้นทางขึ้นสู่พื้นที่ภาคเหนือส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะประชาชนทยอยเดินทางไปที่สถานีขนส่งอาเขตเพื่อกลับบ้านค่ะยืนยันว่ามีรถเสริมครบในทุกเส้นทางจะไม่มีผู้โดยสารตกค้างอย่างแน่นอนค่ะ